พาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์สดล่าสุดที่นครสวรรค์นะฮะตอนนี้ครับหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับ7คนร่วมกันฆ่าโดยเจตนาตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงติดตามจากคุณภูมินทร์สารสมบูรณ์สดจากพื้นที่เชิญครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับเจรตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนะครับพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่ผู้กํากับโจ้และพวกนะครับใช้ถุงคลุมศีรษะของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อรีดเงินจํานวน2ล้านบาทจนกระทั่งผู้ต้องหานั้นเสียชีวิตซึ่งเบื้องต้นนะครับศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุมัติออกหมายจับผู้กระทำความผิดแล้วทั้งสิ้น7รายด้วยกันนะครับโดยเจรตํารวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าตํารวจจะจับตํารวจได้แน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่พันตำรวจเอกทิติสันอุดธนผลนะครับหรือผู้กำกับโจ้นะครับผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมศีรษะนะครับของนายจิรพงษ์ธนพัฒน์จนเสียชีวิตเพื่อรีดเงินจำนวน2ล้านบาทพลตำรวจเอกวิษณุเปิดเผยนะครับว่าวันนี้ที่เดินทางมาหลังจากที่สภ.เมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มีการแจ้งว่าข้าราชการตำรวจที่ละเมิดกฎหมายใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับประพฤติชั่วร้ายแรงนะครับตั้งวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยการดำเนินคดีอาญานะครับในครั้งนี้จำเป็นต้องใช้เวลานานนะครับเพื่อไม่ให้ผู้กำกับโจ้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าตำรวจที่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมีบุคคลใดบ้างนะครับหากพบจะทำการออกหมายจับและตั้งคณะกรรมการสอบทันทีและขณะนี้นะครับได้ให้ทางผู้กำกับโจ้นะครับออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งขณะนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้อนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีดังกล่าวแล้ว7รายด้วยกันนะครับคุมตัวได้ทั้งสิ้น4รายด้วยกันในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับซึ่งคนอื่นๆตามชุดปราบปรามยาเสพติด13คนที่ปรากฏไปตามสื่อออนไลน์ก่อนหน้านี้นะครับบางรายอาจจะไม่เกี่ยวข้องและตำรวจนะครับก็จะกันบุคคลบางรายไว้เป็นพยานยอมรับนะครับทางผู้กำกับโจ้ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ยืนยันว่าตำรวจจะจับตำรวจได้แน่นอนพร้อมฝากถึงผู้กำกับโจ้นะครับว่าขอให้มาเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเพราะเป็นผู้รักษากฎหมายเองด้วยระบบกฎหมายคือการกล่าวหาขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับสามนี่คือเป็นเจ้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับมีที่ก็เรื่องนี้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและน่าเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งศาลได้อนุมัติออกหมายจับวันนี้ก็คือผู้กับโจ้กับพวกรวม7นายครับซึ่งเป็นข้าราชการทั้งหมดครับ7คนจะได้ตัวครบวันนี้ไหมคะตอนนี้ได้กี่คนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ยืนยันที่4คนครับสี่คนคือเอามาสอบปากคำเมื่อคืนที่ก็ท่านก็อยู่ในคือก็อยู่ในการสอบปากคำครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดก็เขาแจ้งว่าเป็น4คนก่อนนะครับเบื้องต้นที่ศาลออกหมายจับมีข้อหาอะไรกันครับร่วมกันฆ่าร่วมกันฆ่าร่วมฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าในข้อหาเดียวเลยไหมครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นเพราะเดี๋ยวต้องมีประเด็นที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครับต้องตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือมีคดีอาญาก่อนถึงจะให้ออกจากราชการได้เรารู้เห็นเหตุการณ์ไหมพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชาติยังบอกนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผู้กำกับโจ้หลบหนีข้ามพรมแดนแต่ได้สั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับปิดทุกพรมแดนแล้วยืนยันเรื่องที่ผู้กำกับโจ้เป็นลูกเขยของนายตำรวจรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ยืนยันนะครับว่าสังคมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องหน้าที่ต้องแยกแยะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาตินะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จสิ้นในจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้พาสื่อมวลชนนะครับไปดูยังห้องกาแฟนะครับหรือห้องปราบปรามยาเสพติดที่ปรากฏในภาพวงจรปิดซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายนะครับของตัวสภ.เมืองนครสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างจากสภ.เมืองนครสวรรค์เนี่ยอยู่ประมาณสัก100เมตรด้วยกันซึ่งจากการสังเกตคุณผู้ชมจะพบนะครับว่าขณะนี้ตำรวจนะครับได้นำโพลิสไลน์นะครับมากั้นไว้ในบริเวณของห้องกาแฟนะครับซึ่งเป็นห้องสีเหลืองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับของเจรตำรวจแห่งชาติภายในห้องนะครับก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนที่ปรากฏอยู่ในคลิปแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าวพบนะครับว่ากล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งไว้อยู่บริเวณของมุมห้องนะครับขณะนี้ได้ถูกถอดออกเรียบร้อยแล้วและขณะนี้นะครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหา4ใน7รายที่ขณะนี้ตำรวจคุมตัวไว้ด้วยตัวเองนะครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์โดยเบื้องต้นระหว่างที่
ตำรวจนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมทีมข่าวได้พยายามสอบถามกับทาง4ผู้ต้องหาแล้วนะครับแต่4ผู้ต้องหาก็ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะครับซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆทีมข่าวจะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุดครับภูมินทร์สารสมบูรณ์รายงานสดจากสภ.เมืองนครสวรรค์ครับคุณครับคุณภูมินทร์ครับรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณ AS5G ด้วยนะฮะครับศาลจังหวัดนครสวรรค์อนุมัติหมายจับแล้ว7คนด้วยกันคือผู้กำกับโจ้รวมลูกน้องตอนนี้คุมตัวเบื้องต้นได้4คนด้วยกันนะฮะอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติฝากบอกผู้กำกับโจ้ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าหลบหนีแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการหลบหนีข้ามพรมแดนแล้วหรือไม่อย่างไรแต่สั่งคุมเข้มชายแดนทั้งหมดแล้วส่วนกรณีที่สนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตรงนี้จะเลยตำรวจบอกว่าต้องแยกแยะหน้าที่คือหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ต้องถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดครับครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ